มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาววัย14ประสบอุบัติเหตุบริจาคอวัยวะไปช่วยได้อีก5คนมีชีวิตใหม่ค่ะวันที่29พฤษภาคม2563ทีมข่าวได้รับรายงานว่านายแพทย์สิริชัยแมงมินนามประธานองค์กรแพทย์และหัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าเมื่อวันที่27พฤษภาคม63ที่ผ่านมาได้มีเจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทยมารับบริจาคอวัยวะของผู้เสียชีวิตที่ญาติประสงค์จะบริจาคสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลเขาคอได้ส่งตัวผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุจากอำเภอเขาคอในสภาพอาการสาหัสชื่อว่าเด็กหญิงมาริกาดวงดาราหรือว่าน้องแพทอายุ14ปีชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลเขาคออำเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์แม้แพทย์จะพยายามยื้อเพื่อรักษาชีวิตแต่ว่าสุดท้ายผู้ป่วยก็อยู่ในสภาวะสมองตายในทางการแพทย์ถือว่าเสียชีวิตแล้วค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำกับบิดาก็คือนายนิยมดวงดาราอายุ45ปีว่าหากญาติตัดสินใจทำบุญก็สามารถช่วยชีวิตคนได้ถึง5รายนะคะกระทั่งญาติผู้ป่วยตอบตกลงใจบริจาคจึงได้แจ้งให้สภากาชาดไทยทราบและส่งทีมแพทย์เข้าผ่าตัดนำอวัยวะออกมาทันทีแต่กว่าจะสามารถผ่าตัดได้ต้องใช้เวลานานกว่า24ชั่วโมงในการตรวจอย่างละเอียดเพราะอยู่ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จึงต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ด้วยหรือไม่ค่ะหลังทีมแพทย์ผ่าตัดแล้วได้อวัยวะไปช่วยผู้ป่วยประกอบไปด้วยหัวใจ1ดวงดวงตา2ข้างไต2ข้างและรีบนำอวัยวะขึ้นเครื่องบินกลับทันทีค่ะบิดาของน้องมาริกากล่าวว่าตนเองมีอาชีพปลูกผักอยู่ที่เขาค้อมีบุตรสาวเพียงคนเดียวก็คือน้องแพทส่วนมารดาของน้องแพทนั้นได้เลิกรากันไปตั้งแต่น้องแพทยังเล็กๆตนจึงได้มีภรรยาใหม่และไม่มีบุตรด้วยกันส่วนน้องแพทนั้นเป็นบุตรสาวเป็นเด็กดีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นค่ะและยังขยันช่วยครอบครัวทำเกษตรเปิดเทอมใหม่ก็จะขึ้นชั้นม.3โรงเรียนบ้านทุ่งสมอตำบลทุ่งสมออำเภอเขาค้อในวันเกิดเหตุนะคะวันที่24พฤษภาคม2563ที่ผ่านมาบุตรสาวได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปบ้านเพื่อนในหมู่บ้านเพื่อที่จะไปเอาใบงานที่ครูสั่งทางออนไลน์เพื่อจะได้นำกลับมาทำที่บ้านค่ะนายนิยมกล่าวต่อว่าช่วงบ่ายราว4โมงเศษๆครูได้โทรมาบอกว่ารถจักรยานยนต์ของน้องแพทลื่นล้มกับพื้นถนนและถูกรถยนต์ที่ขับตามมาชนซ้ำอีกครั้งจนได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสก่อนถูกนำส่งโรงพยาบาลเขาค้อและโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์นั้นก็ทราบว่าแพทย์ได้ยื้อชีวิตบุตรสาวไว้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอาการสมองตายประกอบกับมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้คำแนะนำเรื่องของการบริจาคอวัยวะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีก5รายโดยจะนำอวัยวะต่างๆประกอบไปด้วยหัวใจ1ดวงดวงตา2ข้างและไต2ข้างตนจึงตัดสินใจในทันทีว่าจะมอบอวัยวะบริจาคให้แก่สภากาชาดไทยนำไปช่วยชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่รอคอยซึ่งน้องแพทก็เคยพูดไว้ตั้งแต่ยังเล็กๆช่วงอายุระหว่าง 9-10 ปีขณะไปเยี่ยมย่าของน้องแพทที่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ว่ามีความสนใจเรื่องของการบริจาคอวัยวะและได้สอบถามว่าคนป่วยเสียชีวิตแล้วบริจาคอะไรได้บ้างซึ่งตนก็บอกว่าบริจาคได้ทุกอย่างน้องแพทจึงตอบว่าหากน้องแพทตายก็อยากบริจาคร่างกายและพูดอีกว่าขอให้พ่อช่วยบริจาคร่างกายให้ด้วยซึ่งตนเองก็รับทราบแต่ว่าไม่ได้ทำเรื่องยื่นความประสงค์ในการบริจาคเพราะไม่ทราบว่าต้องไปทำเรื่องที่ไหนอย่างไรกระทั่งเวลาผ่านมาหลายปีจนเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าน้องแพทจะมีอายุสั้นแค่นี้บิดาของน้องแพทได้กล่าวค่ะหลังจากพยาบาลมาให้คำแนะนำเรื่องของการบริจาคอวัยวะให้ทราบตนจึงได้ตอบตกลงทันทีแบบไม่มีความลังเลใจแม้แต่น้อยช่วงบ่ายวันนี้คุณครูแล้วก็เพื่อนๆร่วมชั้นของน้องแพทมาร่วมงานศพและกล่าวว่าน้องแพทเป็นคนอัธยาศัยดีมีน้ำใจและเป็นคนที่ชอบสนุกสนานร่าเริงเป็นมิตรกับทุกคนและเป็นที่รักของทุกคนและรู้สึกเสียใจและใจหายยังทำใจไม่ได้ต่อการจากไปของน้องแพทเพื่อนสนิทที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
ส่วนคดีอุบัติเหตุนะคะหลังเกิดเหตุคนขับรถกระบะคู่กรณีได้รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนสาเหตุว่าใครผิดใครถูกนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะคะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครผิดหรือถูกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ